สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะสำหรับช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะคะบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้รถค่อนข้างติดเหมือนกันไม่รู้ติดเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีวันไหนที่ไม่ติดติดหมดเสาร์อาทิตย์ก็ติดหมดนะคะคือรถมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกเดือนนะคะแต่ว่าถนนมันยังคงเดิมใช่ถนนไม่มีเพิ่มเลยนะคะมีแต่รถเพิ่มขึ้นใช่ค่ะก็ยังไงพยายามเร่งหน่อยนะคะขนส่งมวลชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถเรื่องรถไฟฟ้านะคะหรือรถขสมกหรือรถร่วมอะไรก็แล้วแต่ที่จะบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ขอให้ไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เร่งด่วนหน่อยละกันนะคะจะได้ไม่ต้องติดอยู่บนถนนนะคะติดอยู่บนรถนี่แหละเชื่อไหมทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยเสียเวลาอยู่บนถนนนานมากเช้า2ชั่วโมงบางคน3ชั่วโมงนะตอนเย็นกว่าจะถึงบ้านเลิกงาน5โมงนะตีถ้าว่าเลิกงาน5โมงกว่าจะถึงบ้าน3ทุ่มอย่างเงี้ยถ้ารถติดหนักๆนะแย่เลยนะคะก็ฝากผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะคะโดยเฉพาะพี่ยุทธช่วยเร่งหน่อยนะคะสำหรับคนสงสารชนสงสารเด็กๆสงสารเด็กๆต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนบางทีต้องทานข้าวบนรถนะบางทีคุณแม่ต้องงัดจากที่นอนอ่ะแล้วก็ไปอยู่ในรถนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมางงเงี้ยทานข้าวบนรถนะคะเพราะว่าจำเป็นของเราอาจจะหมดวัยที่ลูกจะต้องงัดเนี่ยคนนั้นน่ะต้องพาเรียนเล็กงัดลูกแต่ก็พยายามที่จะหาโรงเรียนใกล้บ้านเพราะว่าไม่อยากให้เสียคุณภาพชีวิตของเด็กๆอะค่ะใกล้สุดก็เป็นชั่วโมงกันแหละนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องเผื่อเวลานะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้เป็นวันพุธนะคะวันพุธที่เท่าไหร่นะคะ4กุมภาพันธ์วันพุธที่4กุมภาพันธ์ยังไม่ใช่14กุมภาพันธ์ยังไม่ใช่14นะคะวันนี้เป็นวันพุธที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ค่ะมีหลายเรื่องน่าสนใจนะคะแต่ว่าไงก็ตามคอนเซ็ปต์ของเราก็ยังคงเดิมนะคะน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกวันนี้ดิฉันกนกนุชนาคสุวรรณภาค่ะน้องกรณิตงามสุขรัตนาค่ะและดิฉันกัญญ์กนิษฐ์แห้วสันตติค่ะค่ะทุกท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือส่งข้อความเข้ามาร่วมในรายการของเราได้ถ้าเป็น SMS ก็ส่งมาที่เบอร์4642123ค่ะค่ะหรือเข้าไปชมนะคะใน Facebook นะคะแฟนเพจนะคะอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่นะคะสามารถส่งเรื่องราวนะคะร้องทุกข์ร้องเรียนนะคะเข้ามาในรายการนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาพนิ่งหรือว่าส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เห็นว่าเอ๊อันนี้เป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะคะหรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อยากจะให้ประชาชนได้รับรู้ร่วมกันนะคะก็ส่งเข้ามาในรายการของฟ้าวันใหม่นะคะแฟนเพจนะคะอาสาประชาชนค่ะหรือจะเป็นช่องทางทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะเบอร์นะคะ02-308-0132-33ตอนนี้เราก็มีเบอร์ใหม่เพิ่มอีก2เบอร์เนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาสายไม่ว่างเยอะเจอกับตัวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทดลองแล้วกับตัวเองเลยก็เลยหลังจากนั้นทางทีมงานก็เลยเพิ่มเบอร์ใหม่ขึ้นมาอีก2เบอร์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะโทรได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทุกท่านไว้นะคะค่ะเอาละค่ะโอ้แต่เดือนนี้เนี่ยนะคะพี่หนุ่ยค่ะมีแบบวันสำคัญสำคัญในเดือนนี้เยอะเหมือนกันนะก็มีอะไรวันตรุษจีนกับวันแห่งความรักใช่ไหมคะวันแห่งความรักกลายเป็นวันสำคัญของชาติไปแล้วเหรอทั่วโลกนะพี่ทั่วโลกเอาละค่ะรักกันทุกวันคนไหนที่มีคู่แล้วก็ขอให้รักยืนยงนะคะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอคู่เจอรักแท้ในเดือนนี้แล้วกันนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปหาค่ะอยู่โสดไปเลยสบายดีหรือว่าจะให้มาหาแถวนี้เดี๋ยวนี้ก็มีนะบริษัทหาคู่อ่ะเยอะเยอะใช่เข้าลิฟต์ไปวันนั้นไม่รู้ที่ไหนเขาบอกว่าถ้าใครสนใจนะให้ติดต่อได้เลยแต่เขาต้องเอาผู้ที่ประสบความสำเร็จในลิฟต์เลยเหรอคะใช่พี่เห็นไม่รู้จำไม่ได้ว่าไปที่ไหนไปตึกไหนไม่รู้เขามีบริษัทแบบนี้เลยแต่เขาบอกว่าคนที่จะสมัครเข้าไปเป็นสมาชิกหรือตรงนี้นะต้องเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วมีความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาคงจะรู้คุณสมบัติอะเพื่อจะไปแมทกับใครก็แล้วแต่แต่ว่าวันนี้คุณพี่สวยมากเลยนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เยี่ยมเลยนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทอะไรนะร้านแอดไทยแอดไทยนะคะสำหรับต้มหูสวยๆนะคะแล้วก็กำไรข้อมือน่ารักน่ารักนะคะส่วนดิฉันก็สร้อยสวยๆนะคะสร้อยดิฉันด้วยนะคะจากร้านแอดไทยเช่นกันขอบคุณนะคะที่ให้พวกเรา3คนได้มีอักเซสซอรี่สวยๆค่ะเห็นบอกว่าจะให้ส่งมาบ่อยๆใช้บ่อยๆเห็นบอกว่าทายอยู่ที่ไหนอะคะพี่น้องสุขุมวิทค่ะสุขุมวิทสุขุมวิทอะไรนะ49สุขุมวิท49นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับอักเซสซอรี่สวยๆส่งมาเยอะๆนะคะจะใส่ให้ทุกวันเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าข่าวกันข่าวแรกค่ะที่ไหนคะคุณน้องค่ะน้องการข่าวแรกนะคะก็อยู่ที่จังหวัดลพบุรีค่ะผู้ร้องนะคะชื่อคุณน้อยนะคะหมู่บ้านวังกระทุ่มตำบลโคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีค่ะเรื่องมีอยู่ว่าคุณน้อยเนี่ยได้แจ้งว่า
มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำประปานะคะเป็นการเดินท่อน้ำประปานะคะที่จากท่านกจากนกร้องนะคะจนมาถึงหมู่บ้านวังกระทุ่มเนี่ยเดินท่อมาแล้วประมาณ 5-6 กิโลเมตรตอนนี้ก็เดินมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วแล้วการประปาก็บอกว่ามีงบประมาณ 1.5 ล้านบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้รอมาร่วมปีแล้วยังไม่มีการดำเนินการต่อเลยนะคะคุณน้อยก็เลยขอร้องเรียนมาทางรายการของเราว่าอยากจะทราบว่าเหลืออีกแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงหมู่บ้านวังกระทุ่มแล้วนะคะก็อยากให้ทางรายการช่วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งรัดให้การก่อสร้างนี้ให้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะทั้งทีมงานของเรานะคะก็ได้ประสานไปนะคะในส่วนของพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับงานนี้โดยท่านชาญชัยจันทบาล นะคะผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ได้แจ้งว่าวันนี้นะคะท่านไม่สะดวกโฟนอินแต่ว่าท่านก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้แล้วและท่านก็ฝากผ่านมาทางรายการของเรานะคะว่าท่านทราบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการหาผู้จ้างนะคะแล้วก็ได้งบประมาณมาแล้วกว่า2ล้านบาทเลยนะคะอยู่ในช่วงดำเนินการนะคะขอให้คุณน้อยรอนิดนึงนะคะก็จะรีบให้เร็วที่สุดค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีแล้วค่ะส่วนใหญ่ในการดำเนินการเนี่ยอย่างการประปาการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะต้องไปจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันแล้วก็ตัวการประปาเองก็ไม่ได้เดินท่อเองแต่จ้างผู้รับเหมามาเพราะมันต้องมีขุดนะมีขุดมีวางท่อมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวการประปาเองก็จะควบคุมให้งานนั้นเนี่ยสำเร็จรู้ล่วงคือทุกอย่างนะคะในส่วนของหน่วยงานของรัฐเนี่ยส่วนใหญ่ต้องใช้เวลานะคะกว่าจะเขียนโครงการนำไปของบประมาณกว่าจะได้งบประมาณมากว่าจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้เวลานิดนึงก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยทำความเข้าใจด้วยนะคะโอดใจรอนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่ามีโครงการแล้วนะคะได้รับงบประมาณแล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างทีนี้ก็เร็วแล้วล่ะค่ะคงไม่นานคุณน้อยรอสักครู่รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวก็ดำเนินการอยู่ค่ะรอแบบไม่นานนะยังไงรอแบบมีความหวังแล้วนะอันนี้ใช่ไหมฮะดีกว่าแบบว่าหลายโครงการนี่คือรอแบบไม่มีความหวังนะคะเพราะว่างบประมาณยังเลื่อนลอยอยู่แต่อันนี้ท่านบอกแล้วว่ามีงบประมาณ2ล้านบาทนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะอันนี้เป็นร้องทุกข์นะคะจากต่างจังหวัดแล้วยังอยู่ต่างจังหวัดไหมคะข่าวต่อไปใช่ค่ะยังอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีอยู่เลยนะคะที่ถนนนะคะสายต้นเกตลำตะเคียนนะคะคนร้องนะคะคือคุณเพลินดาวนะคะบอกว่าถนนยิ่งกว่าโลกพระจันทร์อีกนะคะต้องหลบหลุมกันอุตลุดเลยนะคะที่ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานนะคะซึ่งเป็นเส้นที่อยู่ระหว่างช่วงอบต.ต้นเกตกับอบต.ลำตะเคียนนะคะบอกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรด้วยกันเชียวนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุไปซึ่งปัจจุบันยังรักษาตัวไม่หายเลยนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาดำเนินการนะคะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยนะคะเมื่อเช้าเราก็ประสานไปที่ท่านนายกอบต.นะคะแก่งกระจานนะคะคือคุณสุรสิทธิ์นะคะบัวจีนนะคะเมื่อเช้านี้ท่านก็เรียนให้ทราบนะคะว่าช่วงบ่ายนี้ท่านได้เดินทางเข้าที่ในส่วนของตัวเมืองนะคะเพื่อไปจัดทำในเรื่องการของงบประมาณนะคะบอกว่าแต่ว่าในถนนเส้นนี้เนี่ยท่านรับทราบปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ให้บอกกับประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาด้วยว่าไม่เกิน2เดือนนะคะถนนเส้นนี้เสร็จเรียบร้อยแน่นอนเพราะว่าอนุมัติจ่ายขาดจากสภาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็เลยเรียนท่านในส่วนของคุณเพลินดาวที่ร้องมาด้วยแต่ทีนี้เนี่ยฮะเราทราบกันดีนะคะว่าในกรณีของอบต.เนี่ยทั่วประเทศเลยส่วนใหญ่เนี่ยงบประมาณในการพัฒนาในส่วนของหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะคะการปรับปรุงซ่อมแซมเนี่ยค่อนข้างจะได้น้อยอย่างท่านนายกอบต.เนี่ยนะคะท่านสุรสิทธิ์ก็พูดมาบอกว่าเนี่ยทุกปีได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมถนนแต่ว่าปีนึงเนี่ยนะคะอย่างกรณียกตัวอย่างถนนเส้นนี้เนี่ยความยาวประมาณ10กิโลได้นะคะแล้วปีนึงเนี่ยได้รับงบประมาณมาเนี่ยทำได้เนี่ยนะคะในการซ่อมแซมเนี่ยแค่800เมตรถึง1กิโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดทั้งถนนเส้นนี้ใช้เวลาเกือบ10ปีไปด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้อดใจรอนิดนึงท่านบอกว่าท่านพูดคำไหนคำนั้นนะคะว่าอีกไม่เกิน2เดือนนะคะถนนเส้นนี้จะพัฒนาเรียบร้อยนะคะในส่วนของที่ท่านร้องมานะคะแต่ว่าอดใจรอนิดนึงอาจจะไม่ได้ทำทั้งเส้นนะคะค่ะแล้วต้องรอดูกันต้องฝากไว้นะคะคือจริงๆเนี่ยเมื่อเช้านี่มีโอกาสอ่านข่าวนิดนึงที่เขาบอกว่าถ้าหากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังจะออกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะเปิดช่องให้กับมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะที่เขาพูดถึงเชียงใหม่แต่ว่าเราก็เชื่อว่านะคะถ้าหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยการพัฒนาพื้นที่เนี่ยคงจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะเพราะว่า
ไม่ใช่ว่าระบบราชการไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเวลาในการที่จะของบมาเนี่ยการต่อสู้เนี่ยในการต่อสู้ที่จะเอางบมาลงในพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ย มันมีเหมือนมันมีแรงผลักดันมีแรงจูงใจมากกว่า เพราะว่าอย่างข้าราชการก็ต้องทำตาม อย่างมหาดไทยสั่งยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้น แต่ว่าตัวผู้ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อมีปัญหาในพื้นที่เนี่ยนะคะเขาก็ต้องพยายามผลักดันหาแนวทางที่จะมาแก้ไขปัญหาเพราะว่าถ้าหากว่าแก้ไม่ได้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็อาจจะไม่อยากให้กลับมาดูแลอีกใช่เพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างของการที่จะมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งกับผู้แทนที่มาจากการแต่งตั้งใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราประสบพบเห็นนะคะแล้วก็เชื่อว่าในการที่จะมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือมีการปรับโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคะเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะมองเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งใช่ค่ะนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายรวมทั้งตัวเราเองด้วยที่ทำงานมาแล้วหลายเดือน เรื่องถนนเนี่ย ไม่ได้ปรับปรุงเนี่ย ก็เป็นอย่างนี้มานานมาก หลายพื้นที่ไม่ได้ปรับปรุงก็ไม่ได้ปรับปรุง อย่างเช่นบอกว่าระยะทางไม่กี่กิโลเนี่ย แต่ต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้ถนนเส้นนี้สำเร็จเนี่ยถึง10ปีเนี่ยนานมากกว่าจะถึงสมมติว่ากิโลเมตรที่10นี่กำลังซ่อมในปีนี้ไอ้กิโลเมตรที่1ที่2นี่พังแล้วใช่นะคะแล้วบ้านเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือบ้านเราจะแบบคือจะไม่ยอมปรับปรุงเป็นสายบอกว่าถ้าปรับอย่างนั้นปรับปรุงสายใดสายหนึ่งเนี่ยแล้วที่เหลือก็จะไม่ได้ปรับปรุงอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งบประมาณซึ่งมีจำนวนน้อยนิดเนี่ยนะคะก็จะสูญเปล่าเหมือนบางที่เนี่ยพอเป็นลูกรังเนี่ยปีนี้ลงลูกรังพอฝนตกน้ำท่วมลูกรังก็หายใช่ค่ะปีหน้าลูกรังมาลงใหม่ฝนตกน้ำท่วมลูกรังก็หายก็เป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเสียเงินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเราอยากจะสะท้อนปัญหาให้เห็นเพราะว่าเรื่องน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกนี่มันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของเราเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจากตรงนี้นะคะต่างจังหวัดเรากลับมากรุงเทพนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้มีผู้ร้องทุกข์ผ่านรายการอาสาประชาชนนะคะท่านพันโทสมบูรณ์นะคะแจ้งมาบอกว่าร้องมาว่าที่ถนนเทิดราชันนะคะหมู่บ้านอยู่เจริญบุญมาเนี่ยที่เขตดอนเมืองเนี่ยเขาบอกว่าที่ซอย45เนี่ยมีการทำถนนขณะนี้เนี่ยถนนเสร็จแล้วแต่ก่อนทำเนี่ยที่ถนนซอยเนี่ย45/1เนี่ยนะคะมีป้ายอยู่แต่เมื่อทำถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าป้ายหายค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ป้ายไม่มีพอป้ายไม่มีปุ๊บเนื่องจากเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะเป็นหมู่บ้านใหญ่ดังนั้นเวลาที่มีคนส่งจดหมายคนจะมาหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะหาไม่เจอเพราะว่ามันมีหลายซอยในซอย45ก็จะมีซอยย่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยร้องมาในรายการอาสาประชาชนว่าช่วยประสานงานกับทางสำนักงานเขตหน่อยเพื่อที่จะบอกว่าป้ายซอยเนี่ยอยู่ไหนเอามาคืนด้วย นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เลยประสานงานไปที่ท่านผู้อำนวยการรักษาการนะคะผู้อำนวยการเขตดอนเมืองนะคะท่านเกศสราพรสัตยชัยนะคะไม่ทราบอยู่ในสายยังคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องถนนที่ตรงหน้าบาร์ฟนะคะที่จะข้ามทางรถไฟมาเมื่อวานนี้ทางพี่น้องประชาชนโทรมาขอบพระคุณนะคะที่ทางดีมากค่ะที่สำนักงานเขตไปดำเนินการให้นะคะท่านคะวันนี้มีเรื่องร้องเรียนนะคะคือเป็นเรื่องร้องทุกข์ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่ว่าอยากขอให้ทางสำนักงานเขตช่วยดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องป้ายซอยอะค่ะที่ซอย45ตอนนี้ถนนทำเสร็จแล้วชาวบ้านขอบใจมากเลยนะคะที่มาไปดูแลแต่ว่าป้ายซอยของเขาหายไปนะคะป้าย45/1นะคะอยากให้ท่านช่วยติดตามให้นิดนึงว่าคนที่รื้ออาจจะเป็นผู้รับเหมานะคะรื้อไปแล้วก็ยังไม่มาติดคืนรวมถึงซอย9ด้วยนะคะเทิดราชัน9ก็หายไปเขาบอกว่าไม่ทราบว่าพอก่อสร้างแล้วก็หายไปด้วยเหมือนกันอยากให้ตามมาติดคืนนะคะท่านนะคะก็ฝากท่านด้วยนะคะแล้วท่านคะค่ะได้ค่ะไม่ทราบก็พอทราบรายละเอียดตรงนี้จากผู้ประสานงานนะคะก็สอบถามไปแล้วปรากฏว่าเราทำเรื่องไปที่สจส.สำนักการจราจรที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องป้ายก็ตามให้ไปแล้วครั้งหนึ่งพอรับทราบมาตรงนี้ปุ๊บก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตามให้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็คงได้เร็วๆนี้แหละค่ะได้เร็วๆนี้นะคะยังรับค่ะฝากเทิดราชันซอย9ด้วยนะคะค่ะได้ค่ะมาครับหนึ่งค่ะท่านขาแล้วถามนิดนึงมาได้มีโอกาสพูดคุยแล้วนะคะก็อยากเรียนถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของ
สะพานนะคะที่ตรงหมู่บ้านเปรมที่จากเปรมประชาที่จะอาศัยออกไปซอยวิภาวดี33ก็จะต้องรื้อสะพานเกษตรอุดมพันธ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ที่หมู่บ้านเปรมประชาที่ก็จะออกไปวิภาวดีใช่ค่ะค่ะจากวันนั้นก็ประชุมปรึกษาหารือกันในข้อความที่พวกเราเดือดร้อนที่ถ้าหากคุณทุบแล้วเนี่ยคุณยังไม่สร้างสะพานเราจะกลับกันยังไงเราจะดูก็เลยเรียกประชุมกันประชุมกันก็ได้ใจความที่ดีมากๆเลยเป็นทางออกที่ดีเยี่ยมเลยนะคะค่ะค่ะก็คือตอนแรกเกษตรอุดมพันธ์เนี่ยกำหนดจะทุบวันที่20กุมภาค่ะนะคะก็หลังจากนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องจราจรเราก็จะแก้ปัญหากันไม่ได้โดยจุดแรกบอกว่าจะให้มายูเทิร์นตรงในใช้ซึ่งมันก็มีปัญหาปรากฏว่าทางรถไฟเขารับเรื่องเราไปแล้วเขาก็รับปากว่าไม่ต้องรับปากซื้อทำจริงแล้วนะตอนนี้ก็คือว่าเขาจะไปสร้างสะพานยูเทิร์นให้เสร็จก่อนตอนนี้เขาสร้างเสร็จแล้วเขาเสร็จประมาณวันที่16มีนาคมเสร็จปุ๊บเขาถึงจะมาทุบสะพานเกษตรอุดมพันธ์ก็จะเรื่องการจราจรไม่มีปัญหาแล้วโอเคค่ะได้ค่ะแล้วก็การยูเทิร์นการเลี้ยวออกอะไรต่างๆก็จัดซอยไว้เรียบร้อยก็เป็นอันว่าต้องขอบคุณคุณกนกนุชมากๆเลยนะคะได้ค่ะเป็นปากเป็นเสียงแล้วได้ดูแลพื้นนะค่ะเป็นเรื่องของขอบคุณเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานของเราจริงๆเลยนะค่ะก็ขอบคุณท่านด้วยนะคะที่ช่วยดูแลนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยมีอะไรก็ดีเลยนะคะทุกเรื่องเลยนะคะขอบคุณทุกเรื่องเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณท่านนะคะขอบคุณค่ะไว้มีข่าวอีกข่าวนึงจะเรียนให้ทราบภายหลังนะคะค่ะเดี๋ยวประสานกันอีกทีค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆนะคะท่านรักษาการน่าจะได้ขึ้นเป็นผอ.เร็วๆนะคะน่าสิอย่างมากเลยแล้วทุกเรื่องของดอนเมืองที่ส่งไปนี่สำเร็จหมดเลยนะคะในรายการของเรานะคะเอาละค่ะค่ะจากข่าวนี้นะคะร้องทุกไปที่ไหนต่อคะคุณน้องการเอ่ยกรุงเทพเนี่ยค่ะอยู่แถวนี้เองแถวนี้เองนะคะค่ะผู้ร้องนะคะคือคุณประสานนะคะแจ้งว่ามีมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์จอมสวนที่ต้นถนนวิทยุนะคะตรงโรงแรมพาร์คในเลิศนะคะตรงเส้นนั้นน่ะเป็นเส้นที่วันเวย์ออกถนนเพชรบุรีนะคะรถมอเตอร์ไซค์วินย้อนสอนกันเยอะมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะจะมีปริมาณเยอะเลยอยากจะให้ผู้ที่มีส่วนดูแลรับผิดชอบนะคะช่วยมาแก้ไขปัญหานี้หน่อยนะคะทางเราก็ได้ประสานไปแล้วนะคะโดยผู้ที่รับผิดชอบก็คือสน.ลุมพินีเขตปทุมวันนะคะแล้วก็เขตราชเทวีนะคะมีควบกัน2เขตเลยนะคะทีมงานได้ติดต่อไปทางพันตำรวจโทนะคะกันทพลโพอะสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีเรียบร้อยแล้วนะคะและท่านก็แจ้งว่าตรงจุดนี้ท่านได้รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้วนะคะแล้วท่านก็จะลงไปดูพื้นที่นะคะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ท่านไม่สะดวกที่จะโฟนอินนะคะแล้วก็ต้องคอยดูต่อไปว่าท่านจะดำเนินการแก้ไขยังไงนะคะฝากท่านด้วยช่วงห้าจอเวลาแสดงว่าท่านต้องบอกว่าท่านผบ.ใช่ไหมผบ.ตร.ใช่ไหมที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ป่ะนะคะท่านขาไม่ได้ผลแล้วค่ะห้าจอของท่านน่ะนะคะช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะคะช่วงเช้าช่วงเย็นใช่ค่ะแล้วแสดงว่าตำรวจเองก็รับทราบถึงปัญหานี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นทั้งเขตปทุมวันแล้วก็เขตราชเทวีนะคะช่วงแสดงว่าช่วงนี้เนี่ยคือบริเวณตรงนั้นถนนตรงนั้นเนี่ยคือจะมีการวิ่งสวนเลนค่ะสวนเลนกรณีแบบนี้จอมสวนเลนอันตรายมากเมื่อวันก่อนเห็นภาพจากในคลิปวิดีโอนะคะตรงอุโมงค่ะผู้หญิงขับรถไปในเส้นทางดีๆนะเป็นวันเวย์ด้วยแต่มอเตอร์ไซค์สวนมานะก็ตายคาที่เลยค่ะน่ากลัวมากๆคนที่สวนเนี่ยไม่รู้เหรอหรือว่ายังไงไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้เมาหรือเปล่าว่าถึงกล้าสวนมาขนาดนั้นแล้วในอุโมงค์นะคะพี่แล้วมันเป็นวันเวย์อีกต่างหากนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถเข้าเวลาเข้าอุโมงค์เนี่ยมันต้องลงแล้วขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหยียบอยู่แล้วอย่าว่าใจกันแบบนี้เลยนะคะมันไม่คุ้มเลยกับการเสียชีวิตนะคะเพราะมันเรียกคืนอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก็โอเคไม่ต้องแบบไม่รู้สึกว่าบาดเจ็บอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณพิการไปแล้วคุณจะต้องแบบตลอดชีวิตเนี่ยโอ้โหใช่แย่เลยนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าคุณเสียชีวิตแล้วคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเสาหลักของบ้านใช่ถ้าคุณอาจจะรีบนะคะแต่ว่าช้านิดดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่บ้านคุณอาจจะต้องเดือดร้อนถ้าคุณเป็นครอบครัวเป็นคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยแล้วคุณทำแบบนั้นแล้วคุณคือตัดช่องน้อยแต่พอตัวตายเลยเนี่ยแล้วคนที่เหลืออยู่ที่บ้านล่ะคะจะทำยังไงคนข้างหลังอะนะคะก็ให้ห่วงคนข้างหลังนิดนึงช้าสักนิดปลอดภัยดีกว่าค่ะค่ะและที่สำคัญเมาไม่ขับค่ะแต่ที่สำคัญนะคะคุณตำรวจขาแสดงว่า5จอมที่แบบปักป้ายไว้ทุกแยกเนี่ย
มันใช้ได้เพียงบางกรณีเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะรถเก่งเขาก็ไม่อยากผิดหรอกแต่ที่ท่านทำไม่ได้เลยก็คือรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอันนี้เป็นการท้าทายอำนาจรัฐนะคะต้องบอกว่าท้าทายเลยเพราะว่าห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกก็ขึ้นมาแล้วก็มีคนขึ้นนะคะห้ามย้อนก็มีคนย้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรายังมีตำรวจจราจรอยู่นะคะก็ขอความกรุณาว่าอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะนั่นหมายถึงว่าท่านประกาศออกมาแล้วว่าต้องไม่มีแต่ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการท้าทายอำนาจของท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรื่องนี้ถือว่าเรื่องเล็กมากถ้าเทียบกับเรื่องอื่นๆนะคะและถ้าเรื่องเล็กอย่างนี้เนี่ยท่านยังไม่สามารถดำเนินการได้นะคะเรื่องอื่นๆที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ลำบากใจสำหรับประชาชนยังไงก็ตามนะคะคำขวัญที่ฉันจำได้อะไรคะตำรวจอยู่ไหนประชาสุขใจทั่วกันยังใช้ได้อยู่นะคะไม่ทราบต้องถามตำรวจเลยยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคะนะคะนะคะช่วงแรกของรายการนะคะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสักครู่ค่ะ